สวัสดีครับ Backpackaholic PT จะพาไปนั่งรถไฟไปอยุธยากันนะครับแล้วก็รถไฟที่จะนั่งไปนะครับคือรถไฟที่เป็นหัวรถจักรนะครับผมไปแบบ one day trip เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปกันเลยครับนี่เป็นอีกวันที่ผมตื่นเช้าและรีบออกจากที่พักก่อนที่รถจะติดเพราะว่าวันนี้อยากจะชวนทุกคนแบกเป้เที่ยวแบบ one day trip เดินทางด้วยขบวนรถไฟรถจักรไอน้ำพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ124ปีเพื่อเดินทางไปสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงเทพพระนครศรีอยุธยากันครับและแน่นอนเราเริ่มต้นกันที่สถานีหัวลำโพงสถานีต้นทางที่อาจจะกลายเป็นตำนานในอีกไม่ช้าบรรยากาศก็จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มารอขึ้นรถไฟขบวนนี้สำหรับเส้นทางการเดินรถเริ่มกันที่ขาไปกรุงเทพอยุธยาขบวนที่901ออกจากสถานีหัวลำโพงเวลา 8:10 นและเดินทางถึงสถานีอยุธยาเวลา 10:15 นโดยประมาณส่วนขากลับอยุธยากรุงเทพขบวนที่902ออกจากสถานีอยุธยาเวลา 16:40 ถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 18:45 และนี่ก็คือโฉมหน้ารถจักรไอน้ำพิเศษที่ผมจะนั่งไปอยุธยาในวันนี้ครับให้ความรู้สึกย้อนยุคและคลาสสิกมากๆเลยล่ะครับแต่จะบอกว่าแค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับที่เป็นหัวรถจักรส่วนตู้ที่ต่อท้ายขบวนก็จะเป็นรถไฟแบบปัจจุบันครับจองตั๋วออนไลน์มาครับผมก็เราอยู่คันที่1เลขที่นั่ง76นะครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันครับผมจองตั๋วผ่านระบบดีทิเก็ตที่เว็บไซต์ของการรถไฟจะบอกว่าจองมาแบบกระทันหันพอดีจะเข้าไปจองตั๋วเที่ยวทริปอื่นแต่เห็นหน้าเว็บลงประกาศอยู่ก็เลยจองมาแบบงงๆนะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะจองผ่านเว็บก็สามารถที่จะหาซื้อตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้เหมือนกันค่าโดยสารไปกลับอยู่ที่คนละ290บาทมีบริการอาหารว่างน้ำดื่มแล้วก็กิจกรรมสนุกๆเล็กๆน้อยๆบนรถไฟด้วยนะครับรถออกจากสถานีตรงตามเวลาที่แจ้งไว้เป๊ะๆ เลยล่ะครับสถานีที่หยุดรับส่งผู้โดยสารได้แก่สถานีสามเสนบางซื่อบางเขนหลักสี่ดอนเมืองและก็รังสิตนะครับโดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลงตามสถานีดังกล่าวข้างต้นได้ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมบันทึกภาพหัวรถจักรไอน้ำในเส้นทางที่รถขบวนนี้วิ่งผ่านได้เหมือนกันครับดูเหมือนว่ารถจักรไอน้ำขบวนนี้จะป๊อปปูล่าเอามากๆสังเกตจากทุกที่นั่งที่ถูกจองมาจนเต็มเกือบทุกตู้และผู้คนที่มารอตามสถานที่ต่างๆเพื่อบันทึกภาพก็เยอะมากเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งช็อตที่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงที่วิ่งตีคู่มากับรถจักรไอน้ำขบวน901ในช่วงแกลนด์แคนเนลสถานีรังสิตทั้งสองขบวนเป็นสัญลักษณ์ของความคลาสสิกและทันสมัยที่โคจรมาพบกันสำหรับผมถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์ที่ทั้งตื่นเต้นและประทับใจสุดๆไปเลยล่ะครับนั่งชมวิวสองข้างทางกันเพลินๆจนเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงกว่ารถไฟก็พาผมเดินทางมาถึงอยุธยาครับทริปนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆประมาณ6ชั่วโมงมีเวลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลองทำกันบ้านกันมาล่วงหน้าจะได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าส่วนผมซึ่งไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างนะครับก็เลยต้องอาศัยสอบถามและก็เดินตามนักท่องเที่ยวคนอื่นไปครับก็จะดูงงๆหน่อยเพราะไม่ทราบมาก่อนเลยครับว่าพอลงจากรถไฟแล้วจะต้องไปเที่ยวเองแต่แบบนี้ก็ดูตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับออกมาจากสถานีและเดินออกมาไม่ไกลมากนักก็เจอท่าเรือข้ามฟากเลยลองข้ามไปอีกฝั่งเพราะมีคนบอกว่ามีร้านให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์
วันละเท่าไหร่ครับ200วันนี้เนาะไม่ค้างมากับรถจักรยานใช่ผมไม่ได้เตรียมมาเลยว่าพอมาถึงจะต้องไปไหนอย่างนี้ไงไม่เหมือนกันนี่เลยแค่เนี่ยได้ไปพร้อมกันเลยเห็นบอกว่าอุ้ยพี่ไปอยุธยา290 บาทฉันไปถูกกันแล้วนี่ไปกลับเหรอใช่แล้วพี่ก็บอกว่าปกติค่ารถเขาไม่ถึง20 บาทใช่แล้วคนนั่งข้างๆถามว่าพี่แล้วเดี๋ยวพี่ลงจากรถอะพี่จะไปไหนผมก็ทำหน้างงเราต้องไปไหนด้วยเหรอพูดเหมือนกันเลยเราต้องไปแนะนำไปที่ไหนบ้างครับตรงอย่างเดียวเลยพี่สุดทางเลยพี่จะไปเจอวัดมหาธาตุพอดีอ๋อตรงนี้เนาะพี่จะถ่ายคาเฟ่ก็หน้าวัดลานบูรณะรอบๆเลยครับเยอะเลยเที่ยวง่ายค่ะขับง่ายก็ไปตามนี้เลยเนาะนิดนึงใช่มันจะยากนิดนึงคือวัดใหญ่นี้วัดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็สะพานนี้พี่ก็ขับระวังนิดนึงแต่ถ้าโซนเนี้ยขับเที่ยวง่ายเพื่อความสะดวกในการเดินทางผมเลือกที่จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์กับเที่ยวชมวัดโบราณสถานรวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆถ้าจะต้องเดินหรือปั่นจักรยานแบบชิวๆก็คงไม่ไหวเพราะสถานที่แต่ละแห่งอยู่ห่างกันค่อนข้างมากและที่สำคัญอากาศก็จะร้อนอบอ้าวด้วยครับกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คงความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง417ปีซากโบราณสถานวัดวาอารามที่ยังคงทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไว้ทำให้รู้สึกราวกับว่าได้ย้อนกลับไปสู่อดีตโดยรวมแล้วอยุธยาเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์และยังคงความคลาสสิกและหากไม่เร่งรีบกับการเดินทางมากเกินไปผมอยากจะชวนลองนั่งรถไฟมาเที่ยวอยุธยาดูสักครั้งครับและนี่คืออยุธยาวันเดย์ทริปในแบบของ Backpackaholic แบบเป้เดินทางขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน EP นี้แล้วเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ